ฤตโควิดแรงดิสรัปต์ครั้งใหญ่ที่เป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจธนาคารดิจิทัลแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้นทั้งทางด้านปริมาณการใช้งานและจำนวนคนใช้งาน CEO Talk วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณบุญสนเจนชัยมหกุลรองผู้อำนวยการออมสินอาวุโสกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารออมสินกับก้าวสำคัญสู่การเป็นธนาคารเพื่อประชาชน Social Bankผมว่าตั้งแต่ยุคโควิดที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าเองเนี่ยหลีกเลี่ยงในการเดินทางลูกค้าต้องการใช้ดิจิตอลมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายของธนาคารที่ต้องรองรับพฤติกรรมของลูกค้าในรูปแบบนี้ที่ต้องการทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางการเข้ามาที่สาขาก็จะลดน้อยลงอย่างเป็นสาระสำคัญในขณะเดียวกันเองเนี่ยปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิตอลมีการเติบโตอย่างมหาศาลในข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆธนาคารเองเนี่ยมีปริมาณธุรกรรมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 58% นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็คงต้องรองรับทุกๆธุรกรรมของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตอลให้มากที่สุดพนักงานของเราเองเนี่ยก็จะต้องสอนให้ลูกค้าเนี่ยใช้ดิจิตอลให้มากขึ้นเพราะว่าโดยจริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาเองเนี่ยเราได้ลูกค้ากลุ่มที่มาจากภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างมากจากการที่ลูกค้าในกลุ่มเมืองนะครับเขาสามารถเดินเข้าไปที่สาขาเดินเข้าไปที่ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่อนข้างสะดวกที่จะใช้บริการธนาคารแต่ลูกค้าในต่างจังหวัดเองเนี่ยการเดินทางเข้ามาที่สาขาค่อนข้างเป็นไปด้วยความลำบากเขาอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้การบริการของเขาเนี่ยไม่ทั่วถึงช่องทางดิจิทัลกลายเป็นช่องทางที่คนในภูมิภาคหรือคนต่างจังหวัดเองเนี่ยใช้มากกว่าคนกรุงเทพซะด้วยซ้ำในจุดแรกนะครับผมว่ามันต้องเริ่มจากความคิดก่อนซึ่งเราจะเรียกว่า design thinkingเรามี design thinking หลักก็คือว่าเราในฐานะลูกค้าเองจะต้องสามารถใช้บริการของธนาคารรวมถึงเห็นข้อมูลของตัวเราเองในธนาคารเช่นเดียวกับพนักงานของธนาคารเราอยากจะทำรายการของเราเองในรูปแบบที่เหมือนกับพนักงานของธนาคารนั่นคือความต้องการของลูกค้าเราตั้ง design thinking อันนี้เอาไว้นะครับว่าพอเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเองเนี่ยสามารถทำธุรกรรมได้ทุกอย่างเราก็จะทำให้ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ง่ายในลักษณะของ SPE ก็คือว่าเนื่องจากปริมาณธุรกรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นก้าวกระโดดชนิดที่ปีหนึ่งตั้งแต่ต้นปีมา 58% เราคิดว่าแต่ละปีเองเนี่ยเป็น 100% เพราะฉะนั้นในการขยายอุปกรณ์ต่างๆเครือข่ายสื่อสารที่จะรองรับปริมาณธุรกรรมให้รวดเร็วในลักษณะนี้เองเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของ HPE รวมทั้งการบริการต่างๆก็สามารถรองรับการประเมินความสามารถของเครื่องซึ่งไม่สามารถประเมินไว้ล่วงหน้าได้อนาคตหลังจากนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าคงเห็นข่าวในหลายๆช่องทางว่าธนาคารออมสินจะปรับตัวเป็นโซเชียลแบงค์เราจะดูว่าเราเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการช่วยลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปได้อย่างไรบ้างอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงวิกฤตโควิดเองเนี่ยผมว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงอาจจะไม่เหมือนปี40ที่ผลกระทบการรุนแรงตรงนั้นเกิดกับบริษัทขนาดใหญ่แต่รอบนี้เนี่ยเกิดกับประชาชนทั่วๆไปเราจะช่วยอย่างไรของในการให้บริการเขาในการตอบสนองสิ่งต่างๆไม่ให้เขามีต้นทุนของการเงินที่ต่ำที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะช่วยและในขณะเดียวกันเองถ้าเคยเห็นภาพต่างๆในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าในการลงทะเบียน 5,000 บาทปล่อยกู้ 10,000 บาทจะเห็นว่ามีประชาชนเนี่ยเข้ามาที่สาขาธนาคารออมสินชนิดล้นออกไปนอกถนน
เราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่สาขาแล้วได้บริการที่เท่าเทียมกันเรามองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสาขาอาจจะไม่ใช่จุดที่ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาใช้บริการนะครับแต่เราจะต้องเข้าไปถึงตัวลูกค้าเรามีอุปกรณ์อันนึงเนี่ยที่เป็นแท็บเล็ตซึ่งสามารถทำได้เหมือนกับพนักงานเนี่ยอยู่ที่สาขาทุกประการนะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกอุปกรณ์อันนี้ว่าซูโม่ย่อมาจากSales and Service Unit on Mobile ก็คืออุปกรณ์แท็บเล็ตเองเนี่ยเหมือนอุปกรณ์ PC ตั้งโต๊ะที่พนักงานสาขาเนี่ยให้บริการลูกค้าอยู่ณวันนี้เรากระโดดในส่วนการให้บริการพวกนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าไปตามตลาดต่างๆไม่ว่าพนักงานที่ถือแท็บเล็ตแล้วอยู่บนรถโมบายก็สามารถให้บริการลูกค้าได้เช่นเดียวกับสาขานั่นคือสิ่งที่เรามองความเป็นไปในอนาคตข้างหน้าว่าเราต้องให้บริการลูกค้าให้ถึงตัวลูกค้า